ยังเหลืองจันทร์กอเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยมัดไว้กับต้นทุเรียนเนี่ยนี่มันเริ่มมีดอกหลงๆออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ถึงหน้าของมันนะนี่ครับรากมันเดินดีมากเลยล่ะผมมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องย้ายออกเพราะว่าเอาทุเรียนดีกว่านะครับทุเรียนแพงตอนนั้นนะทุเรียนถูกไงเพราะมันเป็นอันนี้มันเป็นพันชนีสวัสดียามเช้าครับเสาร์วันที่26ตุลาคม2567เวลาเช้า 6:00 นเลยนะครับผมออกเดินทางจากจังหวัดชลบุรีไปสวนที่จันทบุรีอำเภอโป่งน้ำร้อนครับขับรถร้องเพลงสบายๆร้องเพลงไปด้วยกันชมวิวสวยๆครับสุขใดจะเสมอเท่าฉันมีเธอเป็นคู่ดวงใจเคียงคอยอยู่ทุกวันไปเหมือนที่ว่าคู่ราตรีช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยปลายฝนต้นหนาวดอกอ้อก็กำลังบานอากาศดีแต่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่า PM 2.5 เนี่ยกำลังใกล้เข้ามาอีกแล้วครับท่านผู้ชมก็ต้องอากาศดีไม่เท่าไหร่ก็จะต้องมาผจญกับ PM 2.5 คนเป็นโรคหัวใจเนี่ยเขาบอกว่าเจอกับ PM 2.5 ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไปสวนนี่ก็ไปเดินออกกำลังกายนะครับให้ร่างกายมีกำลังใจมีกำลังกายร่างกายแข็งแรงนะครับอ่ะไปร้องเพลงไปด้วยกันสุขใดจะเสมอเท่าฉันมีเธอเป็นคู่ดวงใจครับที่รักฉันชื่นใจนักได้ยินคำนี้เป็นทั้งความสุขชื่นใจใยดีเชื่อมชีวิตสองเราเข้าสนิทกันฉันอยู่ในอ้อมกอดเธอสุขเสมอดังล่องลอยอยู่บนสวรรค์ไม่อิจฉาริษยาใครใครนานเพราะความรักมันใจจึงบริสุทธิ์โอ้สุดที่รักเอ่ยคนบอกว่าพี่เข็มเนี่ยอายุเยอะแล้วทำไมยังต้องมาขับรถเองคุณหมอบอกว่าการที่เราได้ขับรถเองแล้วถนนมันก็ไม่ค่อยมีรถเนี่ยนะครับแล้วถนนมันแยกเลนออกจากกันเนี่ยครับท่านผู้ชมมันก็ทำให้สมองไม่ค่อยเป็นอัลไซเมอร์ครับอันนี้ผมฟังมาจากผู้รู้หลายๆท่านนะครับถ้าไปนั่งจับเจ้าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอัลไซเมอร์เอาอย่างน้อยก็ให้ประสาทมันทำงานประสาทหูประสาทตาประสาทเท้าประสาทมือนะครับแล้วก็สมองมันจะได้คิดอะไรไปเรื่อยๆแหมวิวยามเช้าวันนี้เนี่ยมันสวยมากเลยท่านผู้ชมถ้าคนปกติเขาขับกันเนี่ยจากชลบุรีไปจันทบุรีเนี่ยใช้เวลาปกติก็ประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งครับแต่ถ้าผมขับเองเนี่ยนะครับท่านผู้ชม4ชั่วโมงกว่าจะถึงมันจึงต้องออกจากบ้านแต่เช้าไปถึงโน่นก็เกือบ10โมงเช้าแล้วครับอ่ะร้องเพลงกันต่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับเป็นทั้งความสุขชื่นใจใยดีเชื่อมชีวิตสองเราเข้าสนิทกันฉันอยู่ในอ้อมกอดเธอสุขเสมอดังล่องลอยถามว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยสวนผลไม้มีอะไรบ้างปรากฏว่าเหลือแต่กล้วยละครับก็จะมีกล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่แต่ว่าการปลูกกล้วยไข่นั้นจะมีปัญหาเรื่องช้างเนี่ยครับจะมาทำลายแต่ว่ากล้วยเล็บมือนางกับกล้วยหอมเนี่ยเขาไม่ค่อยทำลายหรอกครับถ้าปลูกไม่ได้คือกล้วยน้ำว้ากับกล้วยไข่นี่ปลูกไม่ได้เลยครับนะช้างจะลงมาทำลายแต่ว่ากล้วยไข่กับกล้วยหอมเนี่ยเขาไม่กินครับฉันมีเธอเป็นคู่ดวงใจเคียงครองอยู่ทุกวันไปเห
มือนที่ว่าคู่ราตรีดังแผ่นน้ำคู่ฟ้าไปตลอดปีรักเธอมันพักดีเหมือนปลาระทองนาทีทางผ่าชีวิตของฉันถ้าแม้นขาดเธอดังหมดจิตใจคงครวญรำหวนอะไรเหมือนคนที่ไร้วิญญาณเธอได้ฟังคำฉันรำพันกล่าวผ่านจงได้โปรดสงสารเห็นใจในรักที่มันพักดีตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะไปย้ายกล้วยไม้บางส่วนแล้วก็ไปเอากล้วยไม้บางส่วนเอามาแบ่งขายครับท่านผู้ชมไม่ค่อยมีอะไรได้จากอะไรก็ขายกล้วยไม้ที่ปลูกไว้ละครับกล้วยไม้ที่จะแบ่งขายก็จะมีพวกเหลืองจันทร์เหลืองจันทร์ดอกจุดนะครับแล้วก็พวกไอยาเรศเอื้องนะครับพวกเอื้องโอโน่เอื้องเนตเตอร์แล้วก็พวกนี้นะครับมอนไคมอนไคปลาแล้วก็ไปแบ่งเอามาขายครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็นะความสุขของคนสูงวัยก็คือนะขายกล้วยไม้ท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็ลองแอดไลน์กันมาแล้วก็ถ้าใครเบื่อก็กดข้ามไปนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เอาเรียกว่าเรื่อยๆเฉยๆตามภาษาล่ะครับท่านผู้ชมรักเธอเท่าชีวิตนำกลารักนะดูแล้วกันท่านผู้ชมผมขับรถจากชลบุรีเนี่ยไปจันทบุรีเนี่ยผมดูระยะทางทั้งหมดประมาณ204กิโลเมตรนะครับถึงโป่งน้ำร้อนเอาเป็นว่าใช้เวลา4ชั่วโมงกว่าหยุดพักไปเรื่อยละครับแวะกินกาแฟกินข้าวเช้านะครับเนี่ยทางก็ไปเรื่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปถึงสวนเลยนะครับผมขอตัดภาพแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับเชื่อมชีวิตสองเราเข้าสนิทกันที่สวนเนี่ยก็จะมีลำธารไหลผ่านนะครับเป็นลำธารน้ำธรรมชาติครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยช่วงนี้ก็น้ำเริ่มน้อยแล้วล่ะครับนะก็ปีนี้คือปัญหาของชาวสวนก็คือแล้งน้ำแล้วข้อสำคัญเก็บขุดบ่อบาดาลก็ไม่ค่อยเจอน้ำครับบริเวณที่ผมที่สวนผมอยู่เนี่ยแล้วสระเนี่ยก็จะเก็บน้ำได้ไม่พอเพราะมันเป็นหินทั้งหมดนะครับจะเก็บน้ำได้ไม่นานปัญหาก็คือเวลาหน้าแล้งมันจะแล้งน้ำครับกล้วยไม้หลายๆส่วนเนี่ยผมมัดไว้กับต้นไม้ครับโดยเฉพาะต้นหมากต้นปาล์มต้นทุเรียนเนี่ยบางทีเราก็มัดเนี่ยมัดไว้กับต้นหมากอันนี้จะเป็นเอื้องสายอันนี้จะเป็นไอยาเรศก็มัดไปเยอะอยู่ละครับมัดไว้ตามต้นไม้นี่แหละในสวนนี่แหละเหลืองจันทร์ด้วยอะไรด้วยนี่สายน้ำนมนู่น ที่ต้นประดู่น้ำนู่นก็มัดไว้เยอะอยู่ก็มันจะเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละครับแต่ต้นไม้ที่ใบหนาเนี่ยกล้วยไม้จะไม่ชอบเป็นต้นวันเนี้ยอันนี้ลำใหญ่นะกล้วยไม้ไม่ชอบมันมืดใบมันเยอะใบมันดกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องใบโปร่งๆนะอย่างต้นปาล์มต้นหมากเนี่ยได้อยู่ครับมัดกับต้นทุเรียนเนี่ยกล้วยไม้ชอบเลยล่ะแต่ว่าเจ้าของสวนน่ะไม่ชอบเพราะว่าถ้าทุเรียนมีกล้วยไม้เยอะๆมันจะทำให้ต้นผิวเน่านะแล้วก็เป็นที่สะสมโรคนี่หอยทากมันขึ้นมากินเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็คือมัดไปกับต้นทุเรียนอันนี้เป็นเหลืองจันทร์เอามัดสักกอสองกอได้แต่มัดเยอะๆไม่ดีครับไปเดี๋ยวพาไปดูที่มัดไว้แล้วกำลังจะมัดท่านผู้ชมผมมัดไปกับต้นทุเรียนมัดไว้เยอะเกินไปทำให้ทุเรียนตายเนี่ยเสียดายมากเลยที่เหลืองจันทร์ครับดอกหลงมาเนี่ย
เอาเป็นว่าก็ได้บทสรุปแล้วครับเนี่ยมัดกับต้นทุเรียนไม่ดีเท่าไหร่ตายไปเยอะเลยเนี่ยตายทั้งต้นทุเรียนทั้งกล้วยไม้พอมันเป็นโรคแล้วมันก็ติดกันนะครับนี่ทุเรียนต้นนี้ก็ตายมันตายได้2สาเหตุแล้วครับมันแล้งด้วยเป็นโรคโคนเน่าด้วยแล้วก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้เหลืองจันทร์มาเกาะมันก็แบบว่านะมีพลุงพลังอ่ะมันก็เลยตายไปเลยนี่ครับน้ำในลำธารไหลผ่านสวนเนี่ยทุเรียนตายไปหลายต้นแต่ต้นนี้ไม่ได้ตายเพราะกล้วยไม้นะมันเป็นโรคโคนเน่าอ่ะท่านผู้ชมทุเรียนตายไปหลายต้นเลยเป็นโรคโคนเน่าแล้วก็เนี่ยแมลงกินด้วยทุเรียนราคาดีแต่ว่าทุเรียนมันก็ป่วยเป็นโรคเยอะครับเนี่ยตายไปเยอะเลยปลูกไม่ทันตายไว้กิน 5-6 ต้นตัดมะม่วงทิ้งแล้วครับมหาชนกมันไม่ได้ราคาตัดมะม่วงออกจะเอาอะไรลงแทนปลูกทุเรียนครับผมปลูกทุเรียนครับทุเรียนก็ปลูกยากตายง่ายใช่มั้ยมันก็อยู่ที่คนดูแลครับผมเป็นโรคอะไรตายอ่ะทุเรียนส่วนมากจะเป็นโรคพวกรากเน่าคนเน่าเชื้อราในดินพวกนี้ครับเอากล้วยไม้มาผูกก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกันไม่น่าตายหรอกครับแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้จะย้ายกล้วยไม้มาผูกกับต้นอะไรดีเนี่ยต้นหมากมั่งต้นไอ้นู่นน่ะริมคลองปลูกเพื่อความสวยงามประดับสวนต้นพยุงเหรอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ครับต้นในอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยมีปลูกกับต้นหมากเนี่ยปลูกหมากไว้หมากก็โดนช้างล้มช้างล้มหมากเยอะไหมตรงคลองโดนไป 2-3 ต้น3ต้นช้างนี่มันชอบล้มอะไรบ้างอ่ะมะพร้าวผลไม้พวกลองกองทุเรียนในสวนนี่มันจะปลูกอะไรไม่ให้ช้างกินบ้างเนี่ยมันยากครับเพราะว่าสวนเรามันติดป่าติดเขาแบบนี้แล้วช้างก็เยอะช้างนี่ก็เรียกว่าแตะต้องไม่ได้ด้วยเนาะครับเป็นสัตว์สงวนสัตว์หวงห้ามคนโลกสวยก็จะมองว่าเรามาแย่งที่อยู่ใช่แต่คนอ่ะคนพื้นที่จะรู้ว่าช้างมันล้นป่าแล้วคนที่เป็นทุกข์ก็คือชาวสวนชาวไร่ชาวสวนปลูกอะไรก็ไม่ได้กินตอนนี้นะกล้วยก็ปลูกไม่ได้ครับกล้วยหอมปลูกได้ไหมกล้วยหอมปลูกได้อยู่กล้วยหอมเขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่กล้วยหอมเม็ดมือนางแต่ว่ากล้วยไข่กับกล้วยน้ำว้านี่ได้ไหมกล้วยไข่กับกล้วยน้ำว้าเขาชอบครับยิ่งกล้วยน้ำว้ายิ่งชอบหยวกกล้วยหวานหวานเอานี่ทุเรียนทำไมต้องปลูกต้นคู่เนี่ยก็เผื่อต้นหนึ่งตายต้นหนึ่งเหลือเอาเป็นว่าเผื่อนะโอ้ปีนี้ลำไยจะได้กินไหมเนี่ยไม่ใช่ลำไยลิ้นจี่นี่ทุเรียนมันต้องทำโคกเนี่ยมันก็ตายมากนี่เดี๋ยวจะเนี่ยจะมามัดกับต้นเนี้ยคือกล้วยไม้เนี่ยมันชอบต้นไม้ที่ผิวสะอาดนะครับอย่างต้นหมากต้นปาล์มเนี่ยได้อยู่เนี่ยนี่อยู่ชายน้ำเลยอยู่ริมป่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอามามัดกับต้นนี้นี่เอาเหลืองจันทร์บ้างอะไรบ้างมามัดนะครับน้ำนี่ก็ไม่มีทั้งปีหรอกตรงนี้ช้างข้ามได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับมันลึกเอาเป็นว่าชาวสวนแถวจันทบุรีติดเขาสอยดาวเนี่ยปงน้ำร้อนสอยดาวมะขามแก่งหางแมวเนี่ยนะหรือแถวระยองเนี่ยนะทำไรร่วมระยองก็โดนแล้วก็แถวไหนอะแถวฉะเชิงเทราสระแก้วเนี่ยโดนทั้งนั้นแหละช้างล้นป่าไงท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเขาก็จะมัดต้นไม้ให้ดูนะมันก็จะชอบธรรมชาติอย่างนี้แหละมัดไว้แล้วก็ว่างๆก็มาแกะขายนะไม่ใช่ว่างๆท่านผู้ชมอยากได้จริงอ่ะก็หรือจะทำให้เป็นตัวอย่างว่าเราก็สามารถเอาไปไม้ป่าเนี่ยไม้กล้วยไม้ทุกชนิดเอาไปมัดกับต้นไม้ได้แล้วก็ให้เทวดาเลี้ยงนะก็ส่วนใหญ่ถ้ารากมันเดินติดต้นไม้แล้วเนี่ยไม่ต้องรดน้ำหรอกครับยังไงมันก็อยู่ของมันได้นะอยู่ได้อย่างสุขสบายนะเรียกว่าแล้วต้นไม้ที่กล้วยไม้ชอบก็คือกล้วยไม้ผัดใบ
ม่ใช่กล้วยไม้ผัดใบต้นไม้ผัดใบถ้าต้นไม้ผัดใบอย่างต้นไทรอย่างเงี้ยต้นโพก็ไม่ชอบนะมันมียางมะม่วงนี่ไม่ชอบนะครับแล้วก็ต้นไม้เปลือกลอกอย่างลองกองนี่ไม่ชอบต้นฝรั่งเนี่ยมันเปลือกลอกไงอินทนิลเนี่ยอินทนิลก็เปลือกลอกนะพยุงเนี่ยชอบประดู่ชอบต้นสักชอบเนี่ยต้นหมากต้นปาล์มมะพร้าวได้หมดครับขอให้นะสิ่งแวดล้อมมันชุ่มชื้นแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมัดให้ดูสวัสดีครับวันนี้26ตุลาคม2567แล้วครับโอ้โหที่จันทบุรีเนี่ยร้อนฉึ่งเลยหมดฝนแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการมัดต้นไม้กล้วยไม้ที่ต้นไม้เนี่ยมันควรมัดต้นฝนนี่ดันมามัดปลายฝนแล้วผิดวิธีไปหน่อยไม่เป็นไรนะบังเอิญวันนี้ว่างเดี๋ยวผมมีพระเอกเขาเนี่ยพระเอกคนเดิมนี่แหละจะมามัดกล้วยไม้นี่เดี๋ยวให้ดูหน่อยนี่เอากล้วยไม้ที่มันไม่ค่อยสวยที่ขายยังขายไม่ได้เอามามัดติดกับต้นไม้เดี๋ยวให้มันสวยแล้วค่อยแกะขายนะครับนี่ก็ได้พระเอกเขานี่แหละนี่อันนี้อันนั้นมัดอะไรวะโอโน่เหรอครับฮะพระเอกอะไรโอโน่นั่นแหละมัดอย่างนั้นเลยนะโอโน่นี่มัดทั้งขอนได้เมื่อรากมันเดินไปติดต้นไม้แล้วเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตส่วนพวกนี้เนี่ยก็เป็นเนี่ยมะลายแดงเข็มม่วงอะไรบ้างละเนี่ยเอื้องเงินแล้วก็อะไรละเนี่ยเอื้องคำนะมันแกนๆแล้วก็เหลืองจันทร์บ้างบางส่วนให้มันมาอยู่กับธรรมชาตินะมันจะได้เจริญเติบโตดีนี่ครับเดี๋ยวผมให้เขามัดต้นไม้ไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปเล่นน้ำในลำธารแล้วมันร้อนมากปะไปเล่นน้ำในลำธารกันอาบน้ำเล่นน้ำในลำธารเนี่ยมันเย็นชุ่มฉ่ำให้มันคลายความร้อนลงไปได้บ้างครับท่านผู้ชมก็โอเคเลยน้ำใสสะอาดดีนะครับท่านผู้ชมอีกไม่กี่เดือนน้ำมันก็จะหมดเหลืองก็จะมาเล่นน้ำในลำธารนี่แหละท่านผู้ชมเสื้อผ้าเปียกปอนก็ไม่เป็นไรนะน้ำสะอาดใสทีเดียวนี่เนี่ยน้ำลำธารใสสะอาดบริสุทธิ์แต่ตอนเล่นน้ำไม่ถ่ายนะครับท่านผู้ชมอันนี้ยังเหลืองจันเนี่ยมัดไว้กับต้นทุเรียนเนี่ยรากมันเดินไปไกลมากไกลไปเป็นเมตรๆเลยเนี่ยขึ้นไปถึงยอดเนี่ยรากมันเดินดีมากต้นหนึ่งก็เอาแค่กอเดียวก็พอยังเหลืองจันกอเนี้ยท่านผู้ชมเนี่ยมัดไว้กับต้นทุเรียนเนี่ยนี่มันเริ่มมีดอกหลงๆออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ถึงหน้าของมันนะนี่ครับรากมันเดินดีมากเลยล่ะผมมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องย้ายออกเพราะว่าเอาทุเรียนดีกว่านะครับทุเรียนแพงตอนนั้นนะทุเรียนถูกไงเพราะมันเป็นอันนี้มันเป็นพันชนีครับท่านผู้ชมถ้าสนใจพันกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ไอยาเรศนะครับเอื้องสายโอโน่พวกนี้นะครับแล้วก็ไม้ป่าอื่นๆนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้0964696359สวัสดีครับ